พร้อมยังครับโอเคผมศิรวิทย์ช่วงเสนะครับเป็นแกนนำนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิมนุษยชนนะครับวันนี้จะมาทำการยื่นหนังสือนะครับกับทางท่านอาจารย์ปิยบุตรนะครับในส่วนของเรื่องของทางพี่เอกชัยคุณเอกชัยหงส์กังวานนะครับซึ่งที่ผ่านมาในปี61ถึงปี62นะครับได้โดนถูกลอบทำร้ายเป็นจำนวน7ครั้งด้วยกันนะครับแล้วก็ทำลายทรัพย์สินจำนวน2ครั้งด้วยกันซึ่งจริงๆแล้วในเคสที่เกิดขึ้นนี้เกิดจากทางคุณเอกชัยกับทางพี่ฟอร์ด2ท่านนะครับ2ท่านนะครับที่มายื่นวันนี้ได้แสดงความคิดเห็นในส่วนของการเมืองนะครับซึ่งเรามองแล้วในส่วนตรงนี้ในด้านของการแสดงความคิดเห็นทางด้านการเมืองนั้นเป็นสิทธิของมนุษยชนที่ควรที่จะได้รับสิทธิในส่วนตรงนี้ซึ่งการก้าวก่ายหรือการคุกคามไม่ว่าจะเป็นการทำร้ายร่างกายนะครับการคุกคามด้วยวาจาหรือการคุกคามในทางใดก็แล้วแต่ล้วนแล้วแต่ผิดนะครับในส่วนของกฎหมายสิทธิมนุษยชนซึ่งจริงๆกลุ่มของเรานะครับได้ต่อสู้เรื่องนี้กันมาโดยตลอดนะครับดังในส่วนรายละเอียดที่เราเรียกร้องนะครับจะมีอยู่3ข้อนะครับในเคสของพี่เอกชัยหงส์กังวานนะครับแล้วก็ทางคุณฟอร์ดเส้นทางสีแดงนะครับอันนี้ผมพูดเป็นนามเรียกนะฮะ1นะครับเรามีจุดประสงค์นะครับให้ตั้งชุดสอบสวนพิเศษนะครับเพื่อหาผู้กระทําผิดนะครับมารับโทษโดยเร็วเพราะการกระทําอย่างอุอาจนะครับและในส่วนตรงนี้เป็นการป้องปรามหรือเป็นการปราบปรามขบวนการในส่วนตรงนี้ที่เข้ามาคุกคามและทำร้ายร่างกายนะครับในส่วนข้อที่2นะครับข้อนี้สำคัญนะครับเพราะว่าเนื่องด้วย2ท่านเป็นนักเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองซึ่งการเคลื่อนไหวดังกล่าวอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายนะครับในส่วนของข้อ2ก็คือเราเรียกร้องให้ความคุ้มครองแก่บุคคลดังกล่าวทั้งชีวิตและทรัพย์สินนะครับจากตำรวจในพื้นที่ตามเห็นสมควรแก่วาระและเวลาในการกิจจัดกิจกรรมต่างๆทางด้านการเมืองข้อนี้สำคัญนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาแม้กระทั่งจับผู้กระทำผิดได้แล้วเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะสืบสาวต่อไปยังต้นตอนะครับผู้บงการได้อันนี้สำคัญนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราตัดตอนตรงนี้เพื่อที่จะเป็นการป้องปรามกระบวนการตรงนี้นะครับข้อที่3นะครับอันนี้สำคัญนะครับอย่างยกตัวอย่างในเคสของทางพี่ฟอร์ดสีแดงที่เส้นทางสีแดงที่โดนทำร้ายร่างกายนะครับในสถานที่ชุมชนเลยหน้าโรงเรียนเลยนะครับวันนั้นนะครับนะครับเป็นวันที่ทางชุดตำรวจเนี่ยจะต้องมารับทางคุณฟอร์ดนะครับเพื่อไปจัดกิจกรรมทางด้านการเมืองแต่วันนั้นนะครับไม่มีชุดตำรวจเข้ามารับตั้งข้อสังเกตครับเพราะอะไรนะครับแล้วมีกลุ่มมาทำร้ายร่างกายคุณฟอร์ดนะครับ 3-4 คนซึ่งเรามองแล้วเหมือนเป็นการเปิดทางหรือไม่ให้เกิดการทำร้ายร่างกายแก่นักต่อสู้เพื่อกิจกรรมทางด้านการเมืองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักๆแล้วนะครับถ้ามีชุดนะครับคอยดูแลนะครับให้กับทางนักกิจกรรมทางด้านการเมืองเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแล้วเนี่ยนะครับถ้าเกิดความบกพร่องนะครับของพนักงานชุดที่ทำการดูแลนะครับพนักงานทำการดูแลนักเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองทางเราระบุนะครับให้มีการลงโทษอย่างสถานหนักและให้ตั้งชุดสอบสวนกับผู้ที่มาทำการรับผิดชอบดูแลนักเคลื่อนไหวท่านนั้นนะครับซึ่งหลักๆแล้วจะมีอยู่3ข้อเพราะฉะนั้นสุดท้ายครับผมก็เลยจะบอกว่าเมืองไทยที่ผ่านมาให้ความสำคัญผมย้ำกับทุกเวทีนะครับว่าเมืองไทยได้ให้ความสำคัญกับคำว่าท้าความก่อนว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยแกเห็นข่าวคุณมาร์คพิตบูแกไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อเรียกร้องให้มีการตามมังหาคนร้ายที่ทำร้ายร่างกายจ่านิวผ่านไป3เดือนกว่าก็
มีภาพจากกล้องวงจรปิดเอ่ยทุกอย่างมีหมดแต่ไม่สามารถจับคนร้ายได้ก็เป็นเรื่องที่แปลกนะเพราะว่าหลายๆเคสอย่างที่ว่าปล้นร้านทองเอ่ยหรือแม้แต่ล่าสุดเมื่อวานเนี้ยที่มีข่าวว่าคนร้ายขี่มอเตอร์ไซค์สวมหมวกกันน็อกแล้วไปชกผู้หญิงที่อยู่ในรถอ่ะมืดก็มืดภาพก็ไม่ชัดเจนแต่ก็สามารถจับคนร้ายได้แต่ทำไมเคสของจันนิวเนี่ย3เดือนกว่ามีภาพกล้องวงจรปิดชัดเจนขนาดนั้นกลับไม่สามารถจับคนร้ายได้แล้วพอดีผมก็ได้รับการติดต่อจากคุณศิรวิทย์มาว่าเขาต้องการเรียกร้องให้มีการติดตามคดีของผมกับของคุณฟอร์ดอนุรักษ์ผมก็เลยตามมากับเขาด้วยมาเพื่อเรียกร้องก็ตามที่คำเรียกข้อเรียกร้องของคุณศิรวิทย์2ข้อแรกที่ผมให้ความสนใจที่สุดก็คือกรณีของการติดตามคนร้ายซึ่งเมื่อปีที่แล้วผมถูกทำร้ายร่างกาย4ครั้งตำรวจสามารถจับกุมได้3ครั้ง3คดีแต่ว่าไอ้คดีที่3เนี่ยคนร้าย3คนตำรวจจับได้แค่คนเดียวและทั้ง3คดีเนี่ยคนร้ายเนี่ยยอมแค่ไม่ยอมซักข้อถึงคนอื่นแค่บอกว่าตัวเองทำแล้วมีคดีนึงที่ปฏิเสธทั้งๆที่ก็มีหลักฐานซึ่งก็จะรอขึ้นศาลสืบพยานในเดือนมกราปีหน้านี้ส่วนคดีของปีนี้ที่ผมถูกทำร้าย3ครั้งและถูกเผารถ2ครั้งของคุณฟอร์ดถูกทำร้าย2ครั้งและของจานิวที่โดนทำร้าย2ครั้งรวม9คดีไม่มีความคืบหน้าเลยทั้งที่เกือบทุกคดีมีภาพจากกล้องวงจรปิดของคุณฟอร์ดก็มีภาพจากกล้องวงจรปิดของผมก็มีภาพจากกล้องวงจรปิดแต่ไม่มีการจับคนร้ายได้เลยแม้แต่คดีเดียวซึ่งก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่แล้วก็อีกกรณีนึงก็คือเรื่องของการคุ้มครองเพราะผมมองว่าการคุ้มครองนี้ตอนนี้ถ้าจะคาดหวังเรื่องการตามล่าจับคนร้ายเนี่ยเราคาดหวังอยู่แต่ว่าการจะไปมองพุ่งเป้าไปที่การตามล่าคนร้ายอย่างเดียวเนี่ยผมมองว่ามันยังไม่อาจจะไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องเพราะว่าพวกเราก็ยังอยู่ในความเสี่ยงอยู่แม้ว่ากรณีของจางยูเมื่อเดือนมิถุนาจะเป็นเคสสุดท้ายในช่วงนี้แล้วไม่มีเหตุการณ์ร้ายเกิดขึ้นในช่วง3เดือนแต่สิ่งที่พวกเราเผชิญก็คือในเรื่องของการคุกคามมีการขู่ฆ่าหรืออย่างของน้องเพนกวินที่มีการขู่ฆ่าขู่ทำร้ายร่างกายหรืออย่างกรณีบอลก็โดนขู่ทำร้ายเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็มีความรู้สึกว่าตอนนี้ชีวิตของเราอาจจะอยู่ในความเสี่ยงเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมต้องการนอกจากการตามล่าคนร้ายแล้วก็ยังต้องการการคุ้มครองนักเคลื่อนไหวด้วยแบบเดียวกับกรณีของนักวิชาการ2คนที่เคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องการต่อต้านสารพาราคอร์ดก็ถูกขู่ฆ่าก็มีการร้องขอก็มีการขอเสนอการคุ้มครองหรือกรณีของผู้พิพากษาจังหวัดยะลาที่ยิงตัวตายก็มีการเสนอการคุ้มครองเราก็เลยต้องการแบบเดียวกันด้วยคือนอกจากการจับคนร้ายแล้วก็ยังต้องตามในเรื่องของการคุ้มครองด้วยเพราะว่ายังมีความเสี่ยงอยู่ตราบใดที่เรายังอยู่ในที่สว่างและพวกเขายังอยู่ในที่มืดมันโอกาสเสี่ยงสูงที่เราจะถูกทำลายร่างกายดีครับผมแล้ววันนี้ผมก็เอกสารในส่วนของคดีของผม9คดีตั้งแต่ไปบันทึกประจำวันเอ่ยเอกสารการตรวจร่างกายหรือว่าถูกทำร้ายร่างกายเอ่ยมามอบให้กับทางกรรมาธิการชุดนี้ด้วยนะครับสวัสดีท่านสื่อมวลชนทุกท่านอีกครั้งนะคะแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ที่มายื่นหนังสือร้องเรียนด้วยนี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกเช่นกันที่มีการยื่นข้อร้องเรียนเรื่องของการคุกคามนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนในสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณเสรีเสรีธิวัฒน์ได้มายื่นเรื่องร้องเรียนในลักษณะเดียวกันนี้ต่อคณะกรรมการด้านกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนไปแล้วในรอบ2ปีที่ผ่านมารอยต่อระหว่างรัฐบาลคสช.กับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่มาจากการเลือกตั้งมีการคุกคามทำร้ายร่างกายนักกิจกรรมไม่ต่ำกว่า20ครั้งนอกจากนี้มีอีกหลายสิบคดีที่เป็นกรณีสลักหรือว่าการใช้กฎหมายปิดปากนี่คือตัวอย่างของการคุกคามสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกทางการเมืองการคุกคามสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นในช่วงรัฐบาลคสช.ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจนะคะที่สิทธิเสรีภาพในส่วนนี้ของประชาชนไม่ได้รับการคุ้มครองแม้ว่ารัฐธรรมนูญจะคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทยในด้านการแสดงออกซึ่งความคิดเห็นที่แตกต่างแต่นั่นคือยุครัฐบาลคสช.ที่เป็นรัฐบาลทหารปกป้องสิทธิเสรีภาพของประชาชนได้แต่นี่เป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเป็นยุคที่มีสภาผู้แทนราษฎรสิ่งที่เราเห็นก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นในยุคคสช.การคุกคามละเมิดสิทธิเสรีภาพการทำร้ายร่างกายนักกิจกรรมไม่ใช่เพียงแค่ไม่มีการคลี่คลายคดีเท่านั้น
แต่ยังคงดำเนินต่อไปมีคดีใหม่มีเคสใหม่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการคุกคามทำร้ายนอกกฎหมายหรือการใช้กฎหมายคือ slap การใช้กฎหมายปิดปากซึ่งเมื่อเกิดกับนักการเมืองหรือบุคคลที่พอจะมีชื่อเสียงอยู่บ้างในสังคมเป็นข่าวอยู่บ้างก็ยังพอทำเนาแต่อย่างที่ทั้งสองท่านได้กล่าวมามีอีกหลายคดีหลายสิบหรือแม้แต่อาจจะหลายร้อยกรณีที่ไม่ได้เป็นข่าวเพราะเกิดจากประชาชนคนธรรมดาทั่วไปที่สปอตไลท์ไม่ได้ไปจับต้องที่สื่อมวลชนอาจจะไม่รู้จักพวกเขาที่เขาไม่ได้มีเส้นสายเครือข่ายพอที่จะออกมาเรียกร้องแล้วมีใครในสังคมให้ความสนใจเราบอกว่าประเทศนี้เป็นประชาธิปไตยแล้วเพราะว่ามีการเลือกตั้งแล้วกรรมาธิการย้ำนะคะว่าประชาธิปไตยไม่ได้วัดแค่จากการเลือกตั้งแน่นอนประชาธิปไตยต้องมีการเลือกตั้งแต่เราจะบอกว่าประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยได้อย่างไรในเมื่อสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างในการแสดงออกทางการเมืองยังไม่ได้รับการคุ้มครองแบบนี้นี่เป็นอีกเรื่องที่กรรมธิการกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนถือว่าเป็นภารกิจหลักในการที่ทักปกป้องสิทธิเสรีภาพของประชาชนคนไทยหากเสรีภาพจะหมายความถึงอะไรสักอย่างหนึ่งในประเทศนี้ในโลกใบนี้มันคือสิทธิเสรีภาพที่จะพูดในสิ่งที่บางคนอาจจะไม่อยากได้ยินมันคือสิทธิเสรีภาพที่จะพูดว่าเราสามารถเห็นต่างกันได้และอยู่กันได้อย่างสันติร่วมกันในประเทศนี้นั่นคือประเทศที่เป็นประชาธิปไตยและกรรมาธิการจะทำทุกวิถีทางให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่เรียกตัวเองว่าเป็นประชาธิปไตยและเป็นประเทศที่ตอนนี้เรื่องที่ถูกร้องเรียนเข้ามาในกรรมธิการเนี่ยมีหลายเรื่องนะคะเราก็ไม่มีการเลือกปฏิบัติใช้วิธีว่าเรื่องไหนเข้ามาก่อนแล้วก็พิจารณาก่อนเพราะฉะนั้นทุกเรื่องที่เข้ามาเราจะพิจารณาถ้าเกิดว่าต้องเรียกผู้เกี่ยวข้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาซักถามก็จะเป็นการเรียกตามลำดับของเรื่องที่เรารับเข้ามานะคะเรื่องนี้อาจจะได้รับการตอบสนองเร็วเป็นพิเศษเนื่องจากว่าแม้จะไม่เรื่องเข้ามาทีหลังแต่เป็นเรื่องกรณีเดียวกับที่คุณศิรวิทย์ได้มายื่นไว้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วก็อาจจะมีการรวมเรียกเป็นคราวเดียวกันได้ค่ะทางกรรมธิการจะมีการพิจารณาหรือมีความเห็นเกี่ยวกับการกรณีคุณการถูกจับกุมไหมครับเรื่องนี้ก็คงจะต้องมีการหารือกันในการประชุมกรรมธิการวันนี้นะคะเนื่องจากว่าเรื่องเพิ่งเกิดขึ้นไม่กี่วันกรรมธิการจะประชุมนัดนี้เป็นนัดแรกหลังจากเรื่องที่เกิดขึ้นก็จะมีการหารือกันและถ้าหากว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบอยากจะมาร้องเรียนกับกรรมธิการก็ย่อมเป็นสิทธิ์ของประชาชนแน่นอนเบื้องต้นมีการคุยกันว่ายังไงบ้างฮะในความเห็นเรื่องนี้ครับยังไม่ได้ประชุมนะคะเราจะขึ้นไปประชุมเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวในที่ประชุมคงจะมีการหารือกันในเรื่องก็คือจะมีการหารือกันวันนี้เลยก็อยู่ที่ว่าจะมีกรรมธิการท่านไหนยกผิดยกเรื่องนี้ขึ้นมาหารือหรือเปล่า